ข่าวล่ามาแรงข่าวล่ามาเร็วน้องลิซ่าผู้หญิงที่ทรงพลังในโลกของเอนเตอร์เทนเมนต์ในด้านบันเทิงทั้งหมดแล้วด้านแฟชั่นหลายๆอย่างในตอนนี้นะคะเธอกำลังจะออกอัลบั้มหรือซิงเกิลเดี่ยวออกมาจากค่ายต้นสังกัดของเธอคือ YG Entertainment ในเดือนกันยาเนี่ยวันที่10กันยาเนี่ยเขาก็จะปล่อยอัลบั้มนี้ออกมาที่สำคัญพอคนเห็นผ้าลายนี้ถ้าเราเห็นบ่อยๆสำเพ็งก็มีนะคะเขาเรียกคาวบอยสำเพ็งเลยเนาะอันนั้นสำเพ็งก็มีแต่มันไม่ใช่คัตตันแท้มันเป็นผ้าโทเลพิมพ์ลายนะคะผ้าโทเลพิมพ์ลายเอาจริงๆเลยผ้าชนิดนี้เนี่ยพวกฮิปปี้หรือพวกบุพเพชนเนี่ยใช้มาตั้งแต่กลางๆปียุค50นะคะยุค50เลยคนที่แล้วก็จริงๆแล้วคนที่ผ้าชิ้นนี้เกิดมาในน่าจะเป็นอเมริกันเนาะที่อเมริกันแล้วลากศัพท์จริงๆอ่ะเขาเรียกบันดาน่าก็คือผ้าพวกหัวนะคะลากศัพท์เนี่ยมาจริงๆมาจากบันติซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตคราวนี้ทุกคนต้องหันมาโฟกัสผ้าชิ้นนี้จริงๆอ่ะคนบอกเอ้ยแม่งก็ผ้าพันคอธรรมดาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นตื่นเต้นอะไรยังไงใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยมันเป็นผ้าที่ฮิปปี้หรือบุพชนนำมาใช้พวกขัวพันคอแล้วก็ฮิตกันจนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อยุคเอลวิสอ่ะจนมาถึงปัจจุบันคิดดูสิคะกลางยุค50จนถึงปัจจุบัน2000กว่าแล้วก็ยังกลับมาฮิตใหม่คือพูดง่ายๆน้องลิซ่าใส่ผ้าพันคอหรือสคราฟเราจะเรียกชิ้นนี้หรือว่าจะเป็นบันดาน่าที่ฮิปปี้ใช้พวกหัวผูกคอนะคะหรือพวกคาวบอยใช้กันเนี่ยในยุคทศวรรษยุคประมาณ18แล้วนะยุค18ก็จะเรียกแบนดานัสละเป็นแบนดานัสหรือเฮดแบนอีกแบบหนึ่งนะคะเราสามารถเรียกได้ทั้งบันดาน่าหรือเฮดแบนหรือการสเปลลิ่งมันก็จะต่างๆกันของแต่ละประเทศไปที่สำคัญผ้าลายนี้โดดเด่นที่ลายลูกน้ำเราเรียกลายลูกน้ำนะคะแล้วก็มีคล้ายๆเป็นเหมือนปีกก็ไม่ใช่เหมือนดอกไม้ก็ไม่เชิงนะคะประปรายไปทั่วจะเหมือนลายไทยด้วยอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะผ้าชิ้นเนี้ยมันมีความเป็นมาแบบนี้นะคะมาจากบันดาน่าหรือสคราฟหรือเฮดแบนของฮิปปี้ที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วพวกชาวอาร์ตทั้งหลายพวกชาวศิลปะหรือคนที่แต่งคาวบอยจะต้องมีผ้าชิ้นเนี้ยในสต็อกแน่นอนอย่างที่สุดที่สำคัญชุดของน้องลิซ่าที่ปาดไหล่นะคะสีแดงสดและทำด้วยสคราฟหรือผ้าพันคอหรือบันดาน่าผ้าผูกหัวของฮิปปี้ชิ้นนี้มันให้ความสำคัญตรงที่ว่าเธอมาดัดแปลงดีไซเนอร์เก่งนะคะมาทำแขนเนี่ยเขาเรียกแขนพองอะนะคะในยุคเรเนซองส์หรือไปยุคเรเนซองส์อ่ะยังใช้อันนี้อยู่เขาเรียกแขนขาหมูแฮมบ้างอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกแขนขาหมูแฮมละค่ะอันนี้คือแขนขาหมูแฮมแล้วก็ปัดไหล่เนาะและที่สำคัญมีว้าวเอวซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าชุดเรียบแต่มันจะทำให้ผ้าชิ้นนี้เรืองรองกันไปอีกนานเพราะจะกลายเป็นเหมือนบุพเพชนก้ำกึ่งกับยุค2000ซึ่งมีความเอื้อต่อกันแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกันกลับมาฮิตกันอีกเขาเรียกว่ามันเป็นลูปของอะไรนะคะความต้องการอิสรภาพเสรีภาพแหมมันช่างเข้ากับยุคปัจจุบันพอดีนะคะเพราะฉะนั้นผ้าชิ้นนี้ไม่ใช่แค่ผ้าพันคอหรือบันดาน่าผ้ามันมีความหมายมี history นะคะของพวกฮิปปี้ของพวกจิตใจเบิกบานและบุพเพชนที่รักความเป็นอิสระและมีเสรีภาพแน่นอนต่อไปนี้ถ้าลิซ่าน้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาลเอามาใส่ขนาดนี้เอาเป็นว่าผ้าพื้นนี้พลิกฟื้นอีกแน่นอนค่ะรับรองเต็มตลาดค่ะการันตีเลยค่ะ